มีพรบส่งเสริมอาชีพนี่นักการเมืองจะเป็นกระแสหลักกระแสรองคือท้องถิ่นก็ถือว่าเป็นอาชีพเป็นนักการเมืองต้องเข้ามาขึ้นทะเบียนอาชีพเนี่ยถ้ามีพรบอาชีพเห็นไหมครับพระราชบัญญัติอาชีพต้องมีทีนี้มืออาชีพต้องทำแบบมืออาชีพจุดไหนครับเห็นไหมครับคำว่าอาชีพมันเป็นมืออาชีพนะผ่านๆมันเป็นมือสมัครเล่นหรือเปล่ามีหน้าถึงมีเขาบอกโอ้เล่นการเมืองการเมืองของเล่นงั้นเหรอเล่นการเมืองเล่นกันมีหน้าล่ะก็เพราะมันไม่มีพรบประเภทอย่างนี้ออกมาในสังคมกันใช่ไหมครับใช่ไหมฮะมีแต่อาชีพอาชีพอาชีพไม่มีพรบรองรับความเป็นอาชีพมันเจริญต่อไปไม่ได้ใช่ไหมครับอย่างเช่นผมทำรายการวิทยุอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้อาชีพอะไรก็รับจ้างอย่างเดียวลงได้หรือเคยรับจ้างโอเคไหมรับราชการกับรับจ้างอาชีพรับจ้างอะไรทีเนี่ยแบกหามของเหรอถ้าแบกหามของเดียวคือไม่ใช่ใช้แรงอย่างเดียวก็ต้องบอกว่ากรรมกรเงี้ยใช่ไหมครับถ้าหากว่าทำนาก็อาชีพทำนากรรมกรได้ไงใช่ไหมครับใช่ไหมฮะอาชีพขนของนี่ตลาดสดตลาดแห้งขนส่งขนส่งสินค้าเห็นไหมก็ย่อมได้ใช่ไหมครับมีอาชีพกระแบกสอบกระสานอะไรล่ะจากรถลงเรือเดินทางไปต่างประเทศแบกหามเนี่ยไอ้คำว่าแบกหามนี่คือกรรมกรได้ตัดหญ้ามันไม่ได้แบกไม่ได้หามนะอาชีพตัดหญ้าเห็นหรือยังมองเห็นไหมครับอาชีพแบกหามก็ได้มีปัญหาหรอครับแบกได้หมดใครเอาช้างมาให้แบกใครเอาควายมาให้หามเห็นไหมแล้วทุกคนจะครอบอาชีพกันเองเนี่ยเพราะมันทุกคนมันทำอะไรไม่ได้คนเดียวก็ต้องชื่นชมยินดีแต่ละอาชีพเหมือนต่างประเทศเขาก็ไม่ดูถูกดูแคลนเรื่องของอาชีพทุกอาชีพเห็นไหมเนี่ยคือเป็นวัฒนธรรมนะการประกอบอาชีพที่มีหลักมีเกณฑ์เป็นวัฒนธรรมนะครับเป็นวัฒนธรรมนะความเจริญนะให้รู้ไว้มันมีกี่อาชีพล่ะในโลกใส่บรรทุกมาตราเลยมาตราละหนึ่งอาชีพประเทศไทยมีกี่อาชีพ500อาชีพก็คือ500มาตราไม่รู้จะลงมาตราอะไรไม่ต้องไปอ้างถึงหลายๆมาตราไม่เอารำคาญใช่ป่ะมึงออกไหมครับที่ว่าเนี่ยใช่ไหมอย่างเช่นลุงออกทำตรงนี้จะบอกว่าอาชีพได้ไหมก็ได้ไม่มีปัญหาอาชีพเห่าหน้าจอไอ้โทษเห่าในจอใช่ไหมอาชีพลุงออกมีอาชีพเห่าผ่านจออย่างนี้ดีกว่าดีไหม ได้มีปัญหาหรอกของแค่นี้เนื้อเห่าแล้วก็ยังมีศักดิ์ศรีนะเนี่ยเพราะการมีอาชีพมันเป็นศักดิ์ศรีอันหนึ่งมันมีความภาคภูมิใจโอเคไหมครับพอได้ไหมครับพอได้นะกรรมอาชีพอยากจะให้มีจังนะฮะพรบอาชีพไม่เคยเห็นนะมีแต่พระราชบัญญัติอะไรควบคุมอะไรแรงงานเนี่ยเสร็จแล้วก็ทะเลาะกันทั้งปีระหว่างนายจ้างลูกจ้างโถใช่ป่ะใช่ป่ะพี่ใช่ป่ะเถียงไหมเนี่ยแล้วก็มีสหภาพแรงงานแน่นั่นสารพัดเสร็จแล้วมันทะเลาะกันทั้งปีทะเลาะกันไม่ทะเลาะกันก็ต่อเมื่อผลประโยชน์มันลงตัวเนี่ยไปนู่นเนี่ยไปไหนมาแปลงแล้วนะพอเวลาผู้ประโยชน์ลงตัวก็แปลงแล้วทีนี้ครับเห็นไหมครับมันก็ไปคนละเฉยชัยแล้วทีนี้เห็นไหมครับพอได้ไหมครับที่กำลังเล่าสู่ฟังในเวลาเนี้ยผมไม่มีอาชีพนั้นเฉยๆหรอกถ้าผมมีอาชีพถ้าผมเป็นนักการเมืองเป็นนักอาชีพนักการเมืองถ้าเป็นนะมันก็จะเป็นอย่างที่ว่าเนี่ยไม่เฉยไม่ใช่แน่อย่างนี้มันอาชีพได้หรือเปล่าไม่ต้องพูดถึงอุดมการณ์พอมันหมดยกเอาคำว่าอาชีพมันเป็นหลักฟังมาเยอะแล้วอุดมการณ์อุดมคติเนี่ยพออุ้ยหนีไปไกลเอ๊ะวันนี้กินแต่นี่โหนี่เปล่าไม่ได้กินเลยแล้วก็เมื่อกี้กินลาบมาเมื่อกี้นี่
กินลาบเมื่อกี้โอเคจบนะเอาละแค่นี้ก็พอ